อันนี้นะล่าสุดเนี่ยก็ยังต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เขาตั้งชื่อให้เล่นๆนะคะแต่ว่าเรียกแล้วก็น่ารักดีเหมือนกันทรายขั้วใหญ่เนี่ยนะคะเขาก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดอย่างกับหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกง้าวนะคะสีผิวนะฮะคุณปิติดาเป็นสีชมพูหน่อยที่เราบอกไปเมื่อวานนี้ลักษณะของเขาเนี่ยเหมือนกับช้างชั้นสูงเลยนะคะข้างหลังคล้ายๆกับมงกุฎเพราะฉะนั้นเลี้ยงให้ดีๆเนี่ยก็ต้องเป็นช้างที่จะได้เรียกว่าเป็นสีมงคลให้กับชาวชุมพรแน่นอนเลยนะคะก็ต้องดูแลอาการเป็นอย่างใกล้ชิดตอนนี้เนี่ยช้างน้อยอาการเป็นปกติในระดับนึงแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าก็พิจารณากันอย่างหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกง้าวนี่ก็บอกว่าจริงๆถ้าเกิดเขาแข็งแรงเนี่ยจะให้ส่งคืนกับสู่ป่ามากกว่าจะได้ไปตามหาแม่ของเขาเนี่ยนะคะแต่ว่าก็คุณจะต้องดูแลกันก่อนยังสัตวแพทย์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรในแพทย์ที่ชัยโพกสันเนี่ยบอกว่าติดตามแล้วอาการทั่วไปดีขึ้นเป็นลำดับหน้าเป็นห่วงก็คืออาการภายในมากกว่าเพราะว่าเขาตกลงไปในเหวแล้วอยู่กว่า2สัปดาห์แล้วเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดช้างตอนนี้เนี่ยมีอาการท้องเสียอยู่ก็ต้องให้น้ำเกลือเติมพลังงานที่สูญเสียไปควบคู่กับการให้นมแล้วก็ใช้พัดลมไอน้ำเนี่ยแหละค่ะให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนังเขาอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าสภาพอากาศโดยทั่วไปเนี่ยไม่ต้องช้างนะคนก็บอกตรงกันว่าร้อนมากตอนนี้ก็ต้องดูแลกันทุกได้เรียกว่าทุกนาทีเลยก็ว่าได้เขาแข็งแรงเร็ววันที่สุดนะคะนี่ครับเราเห็นจากภาพเรายังดูรู้เลยนะครับทุกผู้ชมเพราะว่าเป็นช้างลักษณะสวยงามใช่หางนี่จะยาวตรงลงมาเลยนะคะดูหน้าดูตาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับช้างลูกช้างที่เราเห็นทั่วไปเห็นไหมดูหลังดูนะฮะดูขาอาจจะดูแล้วไม่รู้มีปัญหาหรือไม่ประการใดแต่ดูลักษณะโดยรวมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าแปลกตาเลยหูเหออะไรเขาจะสวยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาผอมสู้เพราะว่าเขาตกลงไปในเหวหรือเปล่าก็ติดในน้ำสองสัปดาห์ไม่ได้ทำอะไรนะค่ะก็เมื่อวานนี้มีผู้คนติดต่อไปเพื่อบริจาคเงินช่วยเหลือนะฮะพอมีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยก็เรื่องนมที่จะเอามาทดแทนเนี่ยนะฮะก็ทางด้านของทางจังหวัดท่านผู้ว่าชุมพรการันสุภกิจวิเลขาการผมขออนุญาตนะฮะท่านผู้ว่าฮะก็เลยเปิดบัญชีครับค่ะเป็นบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ชื่อทรายผู้ใหญ่นะฮะธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคาปูชุมพรค่ะเลขที่บัญชี401-782-4669ค่ะถ้าท่านสนใจนะฮะคนเล็กคนน้อยก็ได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับถ้าคิดเป็นวันก็วันสักพันกว่าบาทเป็นค่านมนะฮะอันนี้ผมดูจากข่าวก็อาจจะไปคนละเล็กคนละน้อยได้นะฮะเดี๋ยวจะขึ้นดูเบอร์บัญชีให้กันแล้วกันค่ะมาว่ากันต่อครับคุณผู้ชมครับ